ู่ที่เรียกว่าอะไรคลินิกค่ะพาพี่ทารากอนมาหาคุณหมอเพื่อที่จะมารับยาพี่ทารากอนทุกปีนะคะเขาจะแพ้เกสรคุณหมอเขาแนะนำว่าทุกปีจะต้องมาตรวจว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตัวยาก็จะแตกต่างกันตามวัยตามอายุนะคะตอนนี้เรากำลังรอคุณหมอเรียกค่ะคุณหมอดูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีการเป็นรอบที่2นะคะทุกคนสบายดีกันนะคะนิวเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะหลังจากที่พาพี่ทารากอนไปหาคุณหมอเพื่อขอใบเสร็จรับยาแก้แพ้เกสรดอกไม้ค่ะนิวก็เลยพอหลังจากที่ตรวจเสร็จใช่ไหมคะได้ใบเสร็จได้คำแนะนำจากคุณหมอเสร็จก็ไปส่งพี่ทารากอนเขาที่โรงเรียนค่ะเขาไปเรียนต่อนะคะแล้วก็แบ่งยาบางส่วนให้พี่ทารากอนไปกล่องก็เลยเปิดเย็นเยอะแบบนี้นะคะนิวก็กะว่าจะมาตั้งกล้องเมาส์มอยกับเพื่อนๆก่อนพบกันเห็นหน้าเห็นตาก่อนแล้วก็จะมารีวิวยาแก้แพ้เกสรที่จะให้เพื่อนๆดูว่าพี่ทารากอนปีนี้นะคะได้ยาอะไรมาบ้างเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆปีพี่ทารากอนจะต้องไปหาคุณหมอนะคะจากคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยคือทุกๆปีจะต้องไปขอใบเสร็จเพื่อขอรับยาใหม่เพราะว่าคุณหมอให้ผลว่าทุกๆปีเด็กจะมีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นตัวยาความแรงของยาจะแตกต่างกันแล้วก็อาจจะเขาก็จะเช็คด้วยว่าอาการความแพ้ของพี่ทารากอนเรื่องของเกสรดอกไม้นะคะเขาดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะซึ่งก็ดูไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นอาการพี่ทารากอนดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือพี่ทารากอนเขามีอาการตั้งแต่เขาอายุ3ปีนะคะคือมีอาการแพ้เกสรดอกไม้แพ้ยุงที่กัดแล้วเขาจะบวมถ้าเกิดโดนยุงกัดเขาจะบวมแบบตาปิดเลยนะคะบางทีแล้วก็เวลาเขาแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคือเขาจะคันตาเขาจะหายใจไม่ออกเขาคันตาจะแบบตาเขาปิดเลยเพราะด้วยความที่ว่าขนตาเขายาวใช่ไหมคะบรรดาเกสรที่ปลิวมาก็จะเกาะตามผมตาเนี่ยพอมาถึงบ้านจะต้องอาบน้ำสระผมแบบล้างชำระเกสรดอกไม้นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยบ้านเราพอช่วงหน้าฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลินะคะเราจะไม่ค่อยสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแบบชิวๆรับลมได้อย่างเพื่อนๆบ้านนะคะเพราะว่าด้วยความที่พี่ทารากอนมีความแพ้เกสรดอกไม้ค่อนข้างที่จะหนักมากทุกๆปีนะคะแล้วก็ปีอย่างที่สังเกตเพื่อนๆจะสังเกตว่านิวจะไม่ค่อยมีดอกไม้สดจะมีดอกไม้แห้งแล้วก็มีดอกไม้บางชนิดที่ไม่มีเกสรค่อนข้างที่จะแรงสามารถเอามาประดับภายในบ้านได้นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่มาจากพี่ทารากอนแพ้เกสรดอกไม้นะคะซึ่งตรงกันข้ามนะคะน้องน้ำลินไม่เป็นอะไรเลยน้องน้ำลินเขาแบบชิลๆมากนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่านิวได้ตัวยาอะไรบ้างนะคะสำหรับปีนี้นะคะจะบอกก่อนคุณหมอน่ารักมากคุณหมอเขามีข้อมูลรายการข้อมูลจากใบเสร็จย้อนหลังนะคะตั้งแต่พี่ทารากอน3ปีจนปัจจุบันนี้อายุ14เข้าย่างเข้า15ปีแล้วค่ะคุณหมอเขาก็ทำการเช็คแล้วก็แนะนำนะคะซึ่งปีนี้ก็เหมือนทุกปีพี่ทารากอนได้ยาแก้แพ้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตอนเช้าก็คือจะช่วยเป็นยาที่เบาผ่อนเบาเหมือนว่าช่วยให้บรรเทาไม่ให้แน่นจมูกมากแต่จะไม่มีอาการมึนเมาเพราะพี่ทารากอนจะต้องไปเรียนก็จะเป็นการช่วยแล้วก็มียาพ่นเป็นสเปรย์ที่ฉีดที่จมูกนะคะเพื่อการแน่นจมูกแล้วก็มียาหยอดตานี่คยาหยอดตาที่คุณหมอก็ให้มานะคะเขาก็แนะนำว่าให้หยอดได้วันละ2ครั้งนะคะเป็นยาหยอดตาค่ะซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายปรับด้วยปรับตัวไปกับบรรดาคุณเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะแกแล้วก็ใส่ยาเขาสิอันนี้พี่ทารากอนก็ไม่ได้ไปเอาไปโรงเรียนนะคะได้มา1ขวดเราสามารถไปขอเพิ่มได้นะคะถ้าหมดแล้วก็อันนี้ก็คือยาแก้แพ้ช่วงกลางคืนค่ะทานกลางคืนแล้วเขาจะได้นอนสบายไม่รู้สึกแน่นจมูกเวลาเขานอนนะคะเพราะอย่างเป็นที่ทราบเกสรอาจจะปิวเข้ามาตามซอกตามคือของบ้านนะคะอาจจะทำให้พี่ทารากอนรู้สึกแน่นจมูกแล้วก็เนี่ยค่ะตัวอย่างที่พี่ทารากอนแกะเอาไปแล้วนะคะนางรีบแกะเอาไปแพ็คนึงเลยนะคะคุณเธอ
เอาไปไว้ติดกระเป๋าไว้ตอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะสามารถทานได้หลังอาหารค่ะเช้าแล้วก็ตอนกลางวันส่วนอันนี้คือคุณหมอให้เพิ่มมานี่น่ารักมากเลยเพราะเขาถามว่าคุณพี่ทาราก้อนมีกิจกรรมในการเล่นกีฬาไปซ้อมอะไรไหมแล้วพี่ทาราก้อนบอกว่าไปเรียนเทนนิสค่ะอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็มีเกี่ยวกับเรียนกีฬาที่โรงเรียนนะคะคุณหมอเขาก็เลยให้ยาพ่นมาปีนี้คือพิเศษมากยาพ่นเพื่อที่ว่าถ้าเกิดพี่ทาราก้อนมีการแน่นจมูกจากเกสรดอกไม้แล้วรู้สึกเหนื่อยในการเหมือนแน่นหน้าอกเนี่ยคือตัวนี้จะช่วยได้แต่เขาก็ไม่แนะนำว่าให้ใช้บ่อยนะคะเมื่อจำเป็นเท่านั้นเมื่อรู้สึกติดขัดหรือแบบหายใจแบบไม่สะดวกไม่ค่อยเคลียร์นะคะและอันนี้ก็คือสเปรย์ที่สำหรับฉีดจมูกให้แบบผ่อนคลายนะคะนี่ค่ะเขาให้มา3ขวดเลยสิหมอแบบใจดีมากเลยอ่ะสั่งถือเป็นกล่องใหญ่เลยอันนี้ก็คือสเปรย์นะคะเขาจะให้ฉีดแบบนี้นะคะเขาไม่แนะนำให้ฉีดตรงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เผื่อที่จะไปทำลายแบบเส้นพงจมูกเพราะค่อนข้างที่จะเล็กค่ะคุณหมอเขาแนะนำว่าถ้าเกิดจะฉีดข้างขวาให้เอียงไปทางนี้นะคะให้เอียงหันไปทางนี้แบบนี้ค่ะซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำดีมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยคุณหมอเขาสั่งเผื่อไว้เผื่อที่ว่านิวจะออกไปแบบมันใกล้โรงเรียนปิดแล้วนะคุณหมอเขาสั่งไว้เพื่อว่านิวจะได้เอาสั่งเผื่อไว้เพื่อที่ว่านิวจะได้เอาติดไปต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดเนี่ยเกสรค่อนข้างที่จะแรงยิ่งช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยเกสรกำลังออกเลยกำลังผลิเลยเนี่ยตรงเนี้ยจะแรงมากอย่างปีที่แล้วนิวว่านิวเคยทำคลิปเนาะคุณซีเจนะคะพอช่วงเกสรดอกไม้มาแบบเยอะๆเนี่ยช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยคุณซีเจกลับมาจากทำงานเขาจะต้องทำการฉีดรอบนอกนะฉีดรถฉีดเพื่อแบบว่าล้างเกสรที่เกาะติดตามหน้าต่างตามรถนะคะเพราะว่าสงสารลูกสงสารพี่ทาราก้อนเขาแบบคนแพ้เนี่ยคือจะเข้าใจนะว่ามันทรมานมากนิวเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการเหมือนพี่ทาราก้อนเนี่ยจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมากมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบมันแน่นจมูกอยู่ตลอดเวลาเนาะเขารู้สึกไม่สบายตัวก็เลยดูแลพี่ทาราก้อนเป็นพิเศษแต่น้ำเนียนเขาไม่เป็นอะไรเลยนะคะน้ำเนียนเขาชิลๆมากน้องน้ำเนียนเนี่ยคือเขาแบบชิลๆมากๆเลยเขาไม่มีอาการอะไรเลยแต่พี่ทาราก้อนค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเปราะบางในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วยิ่งยุงกัดเนี่ยคือเขาจะบวมเป่งเลยนะคะบวมเป่งแบบเหมือนพึ่งต่อยอาการอ่ะยุงธรรมดาบะธรรมดาเลยนะคะคือเขาจะมีอาการแพ้ค่อนข้างที่จะผิวค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟมากก็เลยเนาะเราก็ต้องดูแลเขาก็เลยนี่ค่ะปีนี้ก็ได้มานะคะสะใจเลยค่ะคุณหมอเขาสั่งเผื่อไว้จะบอกก่อนว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18นะคะค่ารักษาจะฟรียาก็จะฟรีนะคะทั้งหมดเราก็สามารถที่จะไปขอกระทางร้านขายยาได้เพราะว่าคุณหมอเขาจะทำหน้าที่ส่งไปเสร็จไปแล้วเราก็ไปรอรับที่ร้านขายยาทุกๆสาขาได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวนิวจะต้องขอลาไปก่อนเพราะนิวจะต้องทำงานต่อแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะต้องไปรับน้องน้ำรินแล้วก็พี่ทาราก้อนที่โรงเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้นิวก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่อง Week Story นะคะครอบครัวมดตะนอยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าโชคดีรักษาตัวเองให้แข็งแรงนะคะให้แข็งแรงให้มีแรงในวันต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆนะคะโชคดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ